ับสนุนโดยบริษัทเคนเซนปลอดภัยจากแบคทีเรียไวรัสเชื้อราด้วยอาร์เมอร์เอทเพื่อคนที่คุณรักกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงคันปากอยากเมาค่ะคันปากอยากเมาอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคุณผู้ชมนะผลิตภัณฑ์เป็นต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเป็นนี่เลยนะผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อนะฮะฆ่าเชื้อนะฮะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในประเทศไทยเราหรือว่าทั่วโลกเราเนี้ยเชื้อที่ดังที่สุดคือเชื้ออะไรฮะโควิด19แน่นอนโควิด19นะคุณผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไว้ใครที่ใช้เจลไม่ว่ากันฮะนะฮะ15นาทีนะตัวใครตัวมันหลังจาก15นาทีคือมีฤทธิ์แค่15นาทีหลังจากนาทีที่16ก็ตัวใครตัวมันนะแต่โควิด19เนี่ยมันไม่อยู่เกิน15นาทีมันอยู่ในแบงค์เนี่ย8ชั่วโมงนะมันอยู่ในเหรียญได้8ชั่วโมงนะแต่นี่เลยคุณผู้ชมนะเมื่อเอกพ่นครั้งเดียวฉีดครั้งเดียวถ้าฉีดได้2ตัวนี้นะฮะคือตัวเดียวกันแต่คนละขนาดฉีดครั้งเดียวหรือพ่นครั้งเดียวเนี่ยอยู่ได้30วันค่ะใครไม่เชื่อแต่กูเชื่อนะฮะ แต่ถ้าเกิดให้เราไปพ่นทีมงานของเขาไปพ่นเลยเนี่ย ซึ่งตอนนี้ต้องจองคิวนะฮะเพราะว่าคิวเยอะมากโรงงานบ้านหรือว่าที่ไหนที่วงที่วัดนะฮะไปพ่นได้หมดเลยนะคุณผู้ชมนะพ่นครั้งหนึ่งของเขาอยู่ได้1ปีเต็มโอ้ย1ปีเลยเหรอแม่1ปีเต็มนะคุณผู้ชมนะเขาจะวัดเชื้อก่อนพ่นแล้วก็หลังพ่นนะฮะในลงในรถพ่นได้หมดใครที่มีความสุขไม่ไว้ใจโควิด19นี่เลยนะฮะอาร์เมอร์เอ็กซ์บายเคนเซ่นนะคุณผู้ชมนะฮะตัวน้ำยานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นตัวหัวพ่นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะที่จะต้องไปพ่นตามบ้านเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียนะฮะนำเข้ามาหมดนะเป็นสินค้าที่มีอย.ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันเชื้อแบคทีเรียและก็เห็นผลได้จริงชัดเจน15นาทีคือแอลกอฮอล์แต่ตัวนี้พ่นครั้งนึงได้30วันเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นสินค้าขายดีมากๆนะฮะขายดีมากๆมาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจ2ขนาดนี้นะคะถ้าเป็นขนาดเล็ก60 ml ราคาที่599บาทหรือถ้าเป็นขนาดใหญ่250 ml ราคา 1,800 บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆเลยค่ะถ้าคุณซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทแถมฟรีทันทีหมอนฟ้าน่ารักสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์029313755ย้ำกันอีกรอบค่ะ029313755ค่ะอาร์เมอร์เอกนะสินค้าขายดีนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมช้าก็จบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเขาขายดียอดจองเขาเยอะที่ให้ไปพ่นตามบ้านเขาบอกคิวยาวไปหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะทั้งปีนะฮะวันนี้ท็อปิกเราว่ายังไงบ้างคุณมีความคิดเห็นอย่างไรคะกับดาราที่ออกมาบริจาคเงินค่ะดีค่ะเป็นสิ่งที่ดีเราก็ต้องช่วยชาติกันนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแสบๆคันๆมันๆแสบๆกันทั้งเมืองทั้งประเทศกันเลยทีเดียวนะคนจนไม่ได้นะฮะแต่คนไม่จนดันได้กันหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฮะจริงขอบคุณลุงตู่นะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเล่นๆได้จริงๆหอยนะฮะร้านขอบคุณนะที่คุณลุงอุตส่าห์อุทิศค่าโบท็อกเนี่ยทำไมคนที่เขาแบบว่าไม่เดือดร้อนเนี่ยดันได้ไปถูกไหมแม่ทำให้แฮชแท็กเราไม่ทิ้งกันอย่าพูดอีกตบปากตัวเองตามอายุเดี๋ยวนี้ทำไมอะแม่ AI เป็นคนหานะเอาหรอ AI นะเป็นคนหาเป็นคนคัดกรองเป็นคนคัดกรองคนจนไม่มีแอกเนี่ยนะครับหาไม่ได้นะครับไปหาไอ้พวกนี้มาได้นะฮะได้ไงฮะคือทำให้แฮชแท็กเราไม่ทิ้งกันเนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งใน Twitter เลยเพราะว่าก็มีหลายคนนะที่เขาออกมาโพสต์อวดว่าตัวเองเนี่ยได้เงินแต่ทีนี้คนที่เขามาโพสต์อวดเนี่ยมันก็มีหลายคนไงที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงได้ไปเพราะว่ามีผู้ชายคนนึงอ่ะเขาบอกว่าเขาได้รับเงินเยียวยาผู้ชายเหรอหนูไม่แน่ใจแม่ว่าไงอ่ะกระเทยมากกว่าเพราะเขาฉีดโบท็อกใช่ไหมไม่ฉีดแล้วอีนี่เทโอ้โหแล้วคือเขาออกมาโพสต์อวดบอกว่ารักลุงตู่มากเลยลุงเป็นคนดีมาเสมอได้จริงไม่ติงนางงงหนักมากงงมากอย่าดราม่านะครับของมันได้ของมันเองลงไว้เล่นๆไม่เคยที่จะหวังได้สวยมากขอบคุณสำหรับค่าโบท็อกเลิศเป็นยังไงคะลุงขาหน้าตบหน้าฉากใหญ่รัฐบาลชุดนี้เลยนะฮะจริงๆเป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลค่ะแม่แต่ว่านี่แหละครับปัญหาของที่นโยบายที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขนี่แหละแล้วนี่ไม่ใช่คนเดียวด้วยเนาะแม่คือตอนนี้กลับกลายเป็นว่าคนที่ได้เงิน 5,000 เนี่ยไม่ใช่คนจนค่ะคนจนยังไม่ได้กันเลยนะฮะพี่ต๋าพูดเลยนะฮะคนจนที่เขาลำบากจริงๆยังไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแม้กระทั่งค่าไฟยังไม่ได้เลยคนที่ไปฉีดโบท็อกคนทำอาชีพกะมีผัวเป็นฝรั่งไม่ใช่คนมีผัวเป็นฝรั่งจะไม่ผิดไม่ผิดนะคุณผู้ชมไม่ผิดหรอกฮะแต่ร่ำรวยแล้วก็ลงเล่นๆได้ 5,000 คนขับบิ๊กไบค์มีเงินในบัญชี1ล้านบาทก็ได้ 5,000 เมื่อเช้าเพื่อนบอกว่าพนักงานแบงค์บางแบงค์ก็ได้ 5,000 โอ้โหโกหกทั้งนั้น AI นะ AI เป็นคนหาจะไปโทษรัฐบาลก็ไม่ได้ต้องโทษระบบ
ระบบนั่นเราต้องไปแก้ไขที่ระบบเหรอคะแม่พี่คือพี่ฟังแล้วว่าคือคนอย่างมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวบ้านเนี่ยนะฮะถามทุกคนว่าได้เกินหรือยังเขาบอกเขาไม่เคยยังไม่เคยได้เขาลงกันแล้วสักคนเลยแม้แต่คนเดียวเขายังไม่ได้มาได้อีกระเทยจะฉีดโบท็อกอีชนีเป็นกะค่ะแล้วก็อีพนักงานแบงค์นักศึกษาบางคนก็ได้อ้าวแต่นักศึกษาเขาก็เขาบอกนักศึกษาไม่ได้นักศึกษาได้อ้าวแล้วบางคนบอกเฮ้ยลงเล่นๆเองทำไมได้วะโอ้ได้ไปฟรีๆเลยอ่ะพี่ถามมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวบ้านเขาบอกเขาไม่ได้สักบาทคนเหล่านี้เนี่ยเขาควรจะได้แต่ว่าทางคนที่เขาดูแลเรื่องนี้เนี่ยนะฮะคนนั้นน่ะเขาเป็นแฟนเก่าเจนนี่เทียนโพนะเหรอคะคนนั้นเป็นพี่บัตรไงพี่บัตรนามสกุลแสงสนิทเนี่ยพี่บัตรเนี่ยละวรนเนี่ยณวรนแสงสนิทแฟนเก่าเจนนี่นะแฟนเก่าเจนนี่นะพี่บัตเนี่ยนะฮะแฟนเป็นดาราหมดเลยนะโอ้พี่บัตเนี่ยทุกคนรู้จักดีนะครับบันเทิงต้องรู้จักพี่บัตหมดรวยหล่อรวยใจดีพี่บัตเนี่ยนะฮะพี่บัตออกมาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่าเจออย่างเงี้ยทางหน่วยงานทางรัฐจะตรวจสอบใช่ๆนะฮะอ่ะหนูไม่รู้เหรอพี่นี่ก็เป็นแฟนเก่าเจนนี่นะแฟนเก่าหญิงณัชชาแฟนเก่าเจนนี่นะคนเนี้ยพี่บัตเนี่ยรวยมากนะชื่ออะไรนะคุณลวรนแสงสนิทถูกต้องพี่บัตนี่รวยมากนะคนที่เราเห็นเนี่ยแฟนเก่าเจนนี่นะพี่ว่าเอ๊ะคนนู้นผู้ชายคนนี้คุ้นๆจังนามสกุลคุ้นๆเหมือนฉันเคยเขียนข่าวเอาพี่บัตนี่ว่าแต่นานมาแล้วนานมาแล้วนะฮะแต่ว่านานแล้วตอนนี้เขาก็ไม่มีครอบครัวแล้วนะฮะแต่พี่บัตเขาก็ตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นแฟนใครแต่ก็ไม่ทราบแต่ก็มาทำงานให้กับรัฐบาลนะฮะเออนะฮะก็คนจนไม่ได้นะฮะคนจนยังคนจนไม่ใช่ไม่ได้เลยนะฮะคนจนยังไม่ได้แต่คนไม่จนได้แล้วที่เจ็บใจที่สุดมีอีทอมดี้ใส่ทองเท่ากับโซ่จักรยานได้มั้ยแม่ได้ทั้งผัวทั้งเมียโอ้มึงไปลงอีท่าไหนโอ้ยอมรับในการลงทะเบียนของพวกเธอจริงๆเลยนะพวกนางทอมโอ้ลงเก่งมากมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่บ้านฉันจนจะตายไม่ได้สักคนนึงอีทอม2ตัวได้งงเลยนะฮะแล้วเอามาอวดด้วยนะค่ะอวดทองอวดอะไรแล้วบอกว่าได้ 5,000แล้วอีนางกระเทยนี่ก็บอกว่าได้ค่าโบท็อกเอาเถอะมึงก็ได้แค่โบท็อกเกาหลีมึงไม่ได้โบท็อกอเมริกันหรอกนะฮะเอานะนะฮะคุณผู้ชมนะก็เป็นกำลังใจให้รัฐบาลนะว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่ค่าไฟกูยังไม่ได้เลยนะคะกระทรวงการคลังนะครับเอาผิดโพสต์ข้อมูลเท็จนะฮะรับเงิน 5,000 ฮะนี่เลยนะคะคุณลวรนแสงสนิทค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งตรวจสอบการโพสต์ข้อความต่างๆเลยที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวจะมีการประสานไปทางกระทรวง DE ให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายทางกระทรวงการคลังกำลังเร่งตรวจสอบนะคะผู้ที่เขาได้รับเงินโอนเนี่ยย้อนหลังไปถ้าพบว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่จริงเป็นข้อมูลที่เท็จแล้วเขายอมรับแล้วนี่ว่าลงเล่นๆข้อมูลปลอมเนี่ยแหละก็มันปลอมจริงๆเลยนะแม่เนาะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกเงินคืนพร้อมกับดอกเบี้ยแล้วก็ยังมีความผิดด้วยนะคะทางกระทรวงการคลังเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆที่มันมีมาตรการออกมาบอกว่า3เดือนแล้วเขาบอกว่าจะเพิ่มอีก3เดือนให้เป็น6เดือนอันนี้เนี่ยขอพักไว้ก่อนเพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์เนี่ยมาเจออีพวกนี้ไงอ๋อหรออีโบท็อกบ้างแหละอีกะนั่นน่ะก็เลยต้องเหลือ3เดือนแล้วก็ไอ้หนุ่มสุราษฎร์น่ะที่ว่าขับบิ๊กไบค์แต่เงินในบัญชีมีเป็นล้านน่ะแล้วบอกว่าลงเล่นๆน่ะลงเล่นๆน่ะหลายคนจังเลยแล้วคนจนไม่ได้อ่ะแต่นโยบายเนี้ยมันเป็นนโยบายให้คนจนนะฮะรัฐบาลต้องรีบแก้นะฮะเราก็ไม่อยากจะด่ารัฐบาลเยอะนะเค้าก็คือถามว่าตอนนี้มันก็ต้องช่วยกันนะฮะแต่ว่าในสังคมเนี่ยมันก็มีทั้งคนเราต้องยอมรับนะครับตอนนี้ทุกคนไม่มีใครไม่ลำบากด้วยโควิด-19 หมดอ่ะทุกคนลำบากหมดทุกคนลำบากหมดนะอาชีพอิสระไม่ต้องพูดถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้างอาที่คุณให้เนี่ยมันก็ลำบากหมดแต่เขายังไม่ได้กันเลยอ่ะกับกลายมาเป็นพวกอีบ้องอีบ้าอีบอได้หมดเลยอ่ะแล้วคนในสังคมมันเห็นภาพเนี้ยเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะบางคนเนี่ยอย่าว่าแต่ 5,000 เลย500ยังไม่มีเลยโอ้ใช่แม่เงิน500สำหรับคนจนเนี่ยคุณผู้ชมมันมีค่านะค่ะกินข้าวได้หลายมื้อเลยได้หลายโลนะกินข้าวได้หลายมื้อนะสำหรับคนจนนะฮะในครอบครัวนึงที่เขาเป็นคนจนนะฮะแล้วก็คนบางคนบอกว่าเงิน 5,000 เหมือนเป็นเงินที่อะไรนะอยู่บนอยู่บนหลังตู้เย็นเป็นเศษเงินของมึงนะขอให้มึงโดนรวบเร็วๆอีนั่นน่ะนะฮะคนจนเนี่ยอย่าว่าแต่500เลย50บาทยังไม่มีเลยอ่ะนี่เขายังไม่ได้แล้วคนที่นอนตามท้องถนนที่คนไร้บ้องไร้บ้านนั่นคือคนจนจริงๆอ่ะเขาเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตไม่มีประกันสังคมไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรเลยคนเหล่านั้นแหละน่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือก็เหมือนบัตรนึงที่เราเคยทำอ่ะ
แล้วคนรวยไม่ได้หมดเลยอ่ะคนจนจริงๆไม่ได้อ่ะแล้วพี่เชื่อว่าคนในประเทศไทยอ่ะประเทศเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาคนที่ยังลำบากมันมีอีกเยอะคนที่ลำบากจริงๆมีเยอะมากแต่คนเหล่านั้นยังไม่ได้เลยแต่พี่บัตรบอกว่าจะทยอยให้เราก็ต้องเชื่อพี่บัตรนะเออหนูเชื่อพี่บัตรนะเพราะพี่บัตรใจดีค่ะแม่พี่บัตรนี่รวยมากนะใจดีมากพี่บัตรเนี่ยนะฮะเชื่อพี่บัตรนะคะเบลล่าเดินหน้าทำบุญนะคะบริจาคของจำเป็นนะช่วยไฟป่าที่เชียงใหม่ฮะค่ะเดินหน้าทำบุญแบบต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับสาวเบลล่าราณีวันก่อนเนี่ยก็เพิ่งจะควักกระเป๋าบริจาคเงินช่วยนะคะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ5โรงพยาบาลไปกว่า 2.5 ล้านบาทแล้วก็มีการตั้งโรงทานทำกับข้าวไปแจกจ่ายให้ประชาชนแล้วก็ยังมีการแจกหน้ากากอนามัยกว่า600ชิ้นล่าสุดเบลล่านะคะก็ช่วยเหลือไฟป่าที่เชียงใหม่ด้วยมีการบริจาคของให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่เป็นของอย่างละ100ชุดนะคะมีทั้งไฟฉายยากันยุงข้าวสารต่างๆมากมายเลยแล้วก็มีการโพสต์รูปนะคะลงใน IG แล้วก็ภาวนาขอให้ไฟป่าหมดไปเร็วๆค่ะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ต้องชื่นชมเธอนะฮะเป็นสิ่งที่ดีที่เธอช่วยบริจาคนะฮะตอนนี้ไฟป่าก็คือมันก็เป็นเรื่องของเชียงใหม่ที่มันเดือดร้อนจริงๆนะครูไอ้มันเป็นเค้าเรียกว่าฝุ่นนะค่าเลยค่าฝุ่น PM เยอะมาก PM มันเยอะมากนะอันดับ1ของโลกไปแล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวนั่นก็คือคนจนยังไม่ได้เงิน 5,000 นะฮะฝากรัฐบาลด้วยนะฮะฝากพี่บัตรด้วยนะฮะคู่รักใจบุญชายวิกกี้นะฮะเขาบอกว่าทำถุงยังชีพนะฮะเขาบอกว่าแล้วก็อะไรนะไปให้คนไร้บ้านใช่ไหมใช่ให้คนไร้บ้านค่ะสำหรับคุณชายชาตโยโดมนะคะแล้วก็คุณวิกกี้สุนิสาเนี่ยในช่วงโควิด-19 ระบาดก็เลยมีการจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะคะมีทั้งยารักษาโรคแล้วก็อาหารแห้งแพ็คใส่ถุงปุ๋ยใหญ่ๆนะคะทำเป็นถุงยังชีพเลยแล้วก็นำไปมอบที่จุดแจกของให้กับประชาชนที่เขาเนี่ยไร้บ้านคุณวิกกี้บอกว่าในส่วนของคุณวิกกี้เนี่ยมีการติดต่อกับทางมูลนิธิอิสระชนส่วนใครที่สนใจอยากจะร่วมบริจาค ก็สามารถติดต่อนะคะได้ทางโทรศัพท์0928656651ค่ะฮะนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำที่บ้านเขาเลยนะคะเพราะว่าพี่เต๋อเคยไปรู้สึกว่าจะเป็นบ้านตรงบ้านที่เป็นบ้านพักนายทหารนะฮะเพราะบ้านนี้ก็เป็นลูกทหารนะฮะค่ะณเดชน์ยาย่าส่งคำหวานแสดงความชัดเจนหลังจากที่บริจาคไปเยอะแล้วนะคู่นี้บริจาคเยอะมากเลยนะฮะช่วยคนไทยนะฮะแม้ต้องห่างกันฮะช่วงนี้นะคะทุกคนต้องห่างกันสักพักหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นวิกฤตของโควิด-19ทีนี้เนี่ยคู่รักซุปตาอย่างณเดชน์แล้วก็ยาย่านะคะตอนนี้ก็ต้องห่างกันแต่ถึงจะห่างกันแต่ว่าใจก็ไม่เคยห่างกันเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสาวยาย่าโพสต์รูปตัวเองจากกล้องฟิล์มแล้วก็เป็นรูปที่แน่นอนว่าหวานใจนะคะคุณณเดชน์เนี่ยถ่ายให้ก็เลยมีการนะคะแท็กข้อความถึงค่ะบอกว่าคิดถึงค่ะถึงอีกฝ่ายงานนี้ก็เลยทำให้เอามดแมงต่างๆนะคะมาตอมเต็ม IG เลยค่ะนะฮะก็เป็นความหวานนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวก่อนจะพักไปโปรโมชั่นพิเศษอาร์เมอร์เอกสินค้าตัวนี้ไม่พูดเยอะแล้วนะมันขายดีจริงๆเจ็บคอคุณผู้ชมวันนี้มีโปรอะไรบ้างสำหรับวันนี้นะคะ Armor Edge ขนาดเล็ก 60ml ราคา599บาทหรือถ้าเป็นขนาดใหญ่ค่ะ 250ml ราคา 1,800 บาทถ้าวันนี้คุณซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทแถมฟรีทันทีหมอนฟ้าน่ารักนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์029313755ย้ำกันอีกรอบค่ะ029313755ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมนะฮะมีข่าวของใบเตทำไมถึงไม่ได้สามารถเข้าสู่ราชนิกูลได้แล้วก็อาร์มชุติมานะฮะแต่มีเรื่องอะไรก็ต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ